بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับบทเรียนในค่ำคืนนี้มีหัวข้อว่าฟัดลุมะจาลิซิซิกรินะครับนั่นคือความประเสริฐของสถานที่ที่มีการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเป็นหะดีษที่รายงานจากท่านนบีฮุรอยเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามาจะละซะกอมุนมัจลิซันยัซกุรูนัลลอฮะฟีฮินะครับไม่มีกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดที่เขานั่งอยู่ในสถานที่หนึ่งสถานที่ใดโดยที่เขารำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาณสถานที่แห่งนั้นอิลลาฮัฟฟะตุมุลมะลาอิกะตุเว้นเสียแต่ว่าจะมีบรรดามะลาอิกะเอาปีกของพวกท่านห้อมล้อมบรรดาคนเหล่านั้นวะกอชิยะตุมุรเราะห์มะห์และความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถูกประทานลงมาปกคลุมบรรดาคนเหล่านั้นวะซะกะเราะฮุมุลลอฮุฟีมันอินดะและอัลลอฮ์ตะอาลาจะกล่าวถึงคนเหล่านั้นกับผู้ที่อยู่ณที่พระองค์นะครับซึ่งหะดีษบทนี้เชคซอลฟาวซานได้กล่าวบอกว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้รู้ถึงความประเสริฐของสถานที่ที่มีการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งไม่ว่าเราจะอยู่ณที่ใดแล้วเราได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยกับการกล่าวตัสบีห์กล่าวซุบฮานัลลอฮ์กล่าวตะฮลีลกล่าววะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวตักบีรอิสติกฟาร์อัตเตาบะห์กล่าวอัลลอฮุอักบัรหรือขออภัยโทษด้วยการกล่าวว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์หรือการกลับเนื้อกลับตัวนะครับต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัยบอกว่าฟะอิซาจะละซัลมุสลิมูนะยะซกุรูนัลลอฮะฟิลมาซาดีลีเอาฟีไกรีฮามิลฮีลากิดซิกริฉะนั้นเวลาที่มุสลิมได้นั่งนะครับโดยที่เขานั่งรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอยู่ในมัสยิดในที่นี้หมายถึงนั่งอยู่ในมัสยิดแล้วก็ต่างคนก็คนหนึ่งอ่านดุอาคนหนึ่งอ่านอัลกุรอานคนหนึ่งซิกรุลลอฮ์นะครับในสถานที่แห่งนั้นเนี่ยหรือสถานที่ที่เป็นวงสนทนาที่พูดในเรื่องราวของการรำลึกถึงอัลลอฮ์พูดเรื่องของศาสนาพูดกันเรื่องของอัลกุรอานพูดถึงเรื่องของซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนให้คนรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือสถานที่ที่มีการเรียนรู้ในเรื่องศาสนานั่นเองฟะอินนะฮุมยัสตะฟีดูนะฮาซีลฟะวาอีดันอะซีมะคนเหล่านั้นจะได้รับประโยชน์ที่ท่านรอซูลได้บอกเอาไว้ในหะดีษบทนี้ซึ่งเป็นคุณประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คืออันนะฮาตะฮุฟฟุฮุมุลมะลาอิกะกลุ่มชนนั้นหรือคนที่อยู่ในสถานที่แห่งนั้นบรรดามะลาอิกะจะเอาปีกเนี่ยห้อมล้อมพวกเขาเหล่านั้นลิอันนะฮูนากะนั่นก็เพราะว่ามีมะลาอิกะตันซัยยาฮีนยะตะตะบะอูนาฮีลากัดซิกริมีมะลาอิกะกลุ่มหนึ่งที่คอยเสาะหาคอยสืบเสาะดูว่าตรงไหนที่ใดมีคนที่เขานั่งรำลึกถึงอัลลอฮ์มีคนที่เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาฟาอิดาวะจะดูกอมมันยัซกุรูนัลลอฮะจะละซูมะฮุมวะฮัฟฟูบิฮิมเมื่อบรรดามาลาอิกะเหล่านั้นตามหาและพบแล้วว่าที่แห่งนั้นที่แห่งนี้มีคนกำลังรำลึกถึงอัลลอฮ์พวกเขานั่งอยู่บรรดามาลาอิกะก็จะเข้าไปนั่งร่วมกับคนเหล่านั้นและจะเอาปีกของพวกท่านเนี่ยปิดห้อมล้อมโอบบรรดาคนเหล่านั้นด้วยฟันมาลาอิกะตุตุตักกรูบุมินซิกริลลาบรรดามาลาอิกะจะเข้าใกล้เวลาที่มีการรำลึกถึงอัลลอฮ์วะมินันอับดีและจะเข้าใกล้บ่าวอิซาซะกะรัลลอฮ์เมื่อเขารำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัชชัยฏีนตันฟิรุมินซิกริลลาฮิอัซซะวะจัลลในขณะที่ชัยฏอนเนี่ยจะวิ่งหนีเมื่อมีการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะซิกรุลลอฮิยุซับบิบุฮุดูรัลมะลาอิกะติมะอัลอับดิดังนั้นการที่เราลำลึกถึงอัลลอฮ์จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้บรรดามะลาอิกะมาร่วมกับเรา
วะมุจาละซะตันมะลาอิกะติละฮูและจะทำให้บรรดามาลาอิกะห์มานั่งร่วมอยู่กับเราวัลกอฟละตุอันซิกริลลาฮ์ยัซลูบุมะลาฮุชชัยฏีนในขณะที่หากว่าเราลืมรำลึกถึงอัลเลาะห์ละเลยเพิกเฉยต่อการรำลึกถึงอัลเลาะห์นั่นจะทำให้ชัยฏอนเนี่ยเข้าหาเราแทนดังที่อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวบอกว่าวะมัยยะอชุอันซิกริรเราะห์มานนุกอยิดละฮูชัยฏอนันฟะฮุวะละฮูกอรีนและผู้ใดที่ใช้ชีวิตโดยที่เขาไม่รำลึกถึงอัลเลาะห์หันหลังให้กับการรำลึกถึงอัลเลาะห์นุกอยิดละฮูชัยฏอนันเราจะให้มีชัยฏอนตนหนึ่งอยู่กับเขาฟะฮุวะละฮูกอรีนและชัยฏอนตนนั้นจะเป็นสหายของมนุษย์ผู้นั้นฉะนั้นคำพูดที่ท่านรอซูลบอกว่าวะกอชิยัตฮุมุรเราะห์มะเมื่อบรรดามาลาอิกะห์เอาปีกมาโอบมาโอบล้อมบรรดาผู้ที่รำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ความเมตตาขององค์ปกคลุมพวกเขาในที่นี้หมายถึงตะตานัซซะลุอะลัยฮิมุรเราะห์มะอัลเลาะห์ตะอาลาจะประทานความเมตตาขององค์ลงมาจากเบื้องบนวะตุอุมมุฮุมเราะห์มะตุลลอฮ์ฉะนั้นเมื่อถึงเวลานั้นความเมตตาของอัลเลาะห์จะปกคลุมจะแผ่ปกคลุมบรรดาคนเหล่านั้นวะอะอซะมุมินซาลิกะอันนัลลอฮะยัซกุรุฮุมฟีมันอินดะและสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากไปกว่านั้นก็คืออัลเลาะห์ตะอาลาจะกล่าวถึงคนเหล่านั้นคือคนที่รำลึกถึงอัลเลาะห์คนที่กำลังพูดกันในเรื่องของอัลกุรอานในเรื่องของซุนนะห์เนี่ยเรานั่งฟังเรานั่งเรียนเนี่ยก็คือสถานที่แห่งหนึ่งที่เราได้รำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความประเสริฐเหนือไปกว่านั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจะกล่าวถึงบรรดาคนเหล่านั้นกับผู้ที่อยู่ณที่พระองค์หมายถึงวะฮุมุลมาลาอิกะห์หมายถึงบรรดามาลาอิกะห์นั่นเองฉะนั้นเชคบอกฟายัซกุรุลลอฮุอิบาดะฮูอัลมุอ์มินีนัลลซีนยัซกุรูนะฮูฟิลอาร์อัลเลาะห์ตะอาลาจะกล่าวถึงบ่าวของพระองค์ที่ศรัทธาที่พวกเขารำลึกถึงพระองค์ที่อยู่บนหน้าแผ่นดินยัซกุรุฮุมุลลอฮุฟิสซะมาอินดัลมาลาอิกะติลมุกอรรอบีนอัลเลาะห์จะกล่าวถึงบรรดามนุษย์เหล่านั้นบนชั้นฟ้ากับบรรดามาลาอิกะห์ที่อยู่ใกล้ชิดพระองค์วะฮาดาฟีฮิฟัดลุซิกริลิลลาฮิอัซซะวะจัลลาฉะนั้นหะดีษบทนี้ทำให้บรรลุถึงความประเสริฐของการรำลึกถึงอัลเลาะห์วันอิสติมาอิอะลัยฮิและการรวมกันเพื่อรำลึกถึงอัลเลาะห์แปลว่าเรามาละหมาดรวมกันที่มัสยิดเรามาเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลกุรอานเรื่องราวของศาสนานี่เป็นการรวมกันเพื่อเป็นการรำลึกถึงอัลเลาะห์วะไลซะมะอานาซาลิกะมายะฟาลุฮุซูฟียะตุมินัซซิกริญญะมาอีแต่ในที่นี้ไม่ได้มีความหมายเหมือนกับสิ่งที่บรรดากลุ่มซูฟีตอรีกัตหรือตอรีกัตบาเราเรียกหรือกลุ่มตอรีกอเนี่ยเขากระทำกันก็คือการรวมกันเป็นกลุ่มและมีการซิกรุลลอฮ์เป็นกลุ่มไม่ว่าจะเป็นการนั่งรวมกลุ่มกันและก็กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ละหรืออาว่าฮุฮุฮุหรือกระโดดโลดเต้นในมัสยิดแล้ววิ่งเวียนรอบหรือจะเป็นการกระทำหรือเป็นคำกล่าวที่ไม่ได้มีตัวบทในศาสนาแต่อย่างใดเชคจึงบอกว่าวัลอันฟาซันมุบตะดิอะหรือการกล่าวถ้อยคำโดยคิดว่าถ้อยคำนั้นคือการรำลึกถึงอัลลอฮ์แต่ความเป็นจริงแล้วนั่นเป็นถ้อยคำที่มนุษย์คิดเองขึ้นมาเป็นอุตริกรรมว่าอินนามะฮุวะซิกรุอันวาริดฟีกิตาบิลลาฮิวะซุนนะติรอซูลิฮิฉะนั้นการรำลึกถึงอัลลอฮ์จะต้องเป็นถ้อยคำที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานและในซุนนะของท่านรอซูลจะต้องมีรูปแบบที่ศาสนาได้วางเอาไว้ได้ระบุเอาไว้ว่ากุลลูวาฮิดินยัซกุรุลลอฮะฟีนัฟซิฮิมุนฟาริดันอานิลอาคารีนโดยแต่ละคนจะต้องรำลึกถึงอัลลอฮ์ของใครของมันต่างคนต่างรำลึกถึงอัลลอฮ์คนหนึ่งอ่านอัลกุรอานคนหนึ่งซิกรุลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ต่างคนอัลลอฮุอักบัรของใครของมันไม่เกี่ยวกันอัมมะซิกรุนญะมาอีฟะฮุวะบิดอะตุนเชคจึงบอกว่าส่วนการซิกรุลลอฮ์ที่เป็นญะมาอะห์หรือพร้อมๆกันนั้นเป็นอุตริกรรมเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีตัวบทไม่ได้มีคำสั่งไม่ได้มีรากฐานแม้แต่ในอัลกุรอานในหะดีษของท่านรอซูลหรือแม้แต่ในการกระทำของบรรดาอิหม่ามทั้ง4อิหม่ามอบูฮานิฟะ
อิหม่ามมาลิกอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามอะห์มัดในยุคสมัยซอฮาบะห์ยุคสมัยตะบีอีนยุคสมัยอัตบะอัตตะบีอีนไม่ได้มีรูปแบบที่ถูกต้องที่มีการรายงานมาแต่อย่างใดฉะนั้นการซิกรุลลอฮ์ที่ถูกต้องคือการซิกรุลลอฮ์ตามตัวบทที่ปรากฏในอัลกุรอานและซุนนะห์ด้วยกับวิธีที่ศาสนาได้ระบุได้บัญญัติเอาไว้ว่าสิ่งใดที่ทําได้และสิ่งใดที่ทำไม่ได้นั่นเองศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอฮบีฮิวะซัลลัม